มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เอาละครับกลับมาพบกับรายการ Speed Rider นะครับในช่วงที่4ของเรานะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญยังคงอยู่ครับเที่ยวนี้มากันเต็มๆครับเพราะว่าเรามีเรื่องที่น่าสนใจมาพร้อมกับแจกของรางวัลด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้องดีดีกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และAmps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกาขอต้อนรับคุณเลียสกลับมาอีกครั้งนึงนะครับในเรื่องของคำถามที่จะแจกแว่นของโมเบียสนะครับผมเลยต้องระเหตุมานั่งบนนี้นะครับไม่ต้องจอไม่ต้องจอวางไว้นู่นก็ได้อ่ะนะครับอ่ะมาคุยกันต่อเรื่องของ Racing Project มันยังมีคลิปค้างอยู่เขาบอกว่ามีอะไร Baby Racing Skillคืออะไรใช่เดี๋ยวก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราให้เขาถามก่อนเพราะว่าจะได้มีเอลิเวทโฟนอินเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงนี่ถามสิครับนะจัดไปคำถามว่าไม่เอาไปแล้วจะให้ถามยังไงครับแว่นอะไรยังไงครับจัดไปวันนี้เรามีแว่นมา2อันนะครับก็2คำถามเป็นคำถามของทาง Racing Project 1คำถามแล้วก็ของผม1คำถามนะนะครับก็ของคำถามจากทาง Mobius Motorbike นะครับก็จะถามว่าคอร์ส Lady Training ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับจัดวันที่เท่าไหร่ครับใครตอบถูกเอาแว่น Mobius Motorbike ไป1อันผมด้วย2เดือนไม่ใช่ดิ3เดือนโดยประมาณอีก3เดือนที่จะถึงนั่นแหละนะครับของพี่ขวัญครับ Racing Project ถามอะไรดีครับอื่นเลยทีนี้เลยส่งมาตอนไหนเนี่ยเกี่ยวกับทีมแข่งละกันทีมแข่งอะไรยังไงดีชื่อสนามไหมน้องมิกมีอะไรจะถามไหมเกี่ยวกับทีมแข่งเอาเป็นว่า Racing เอาอย่างนี้ดีกว่า Racing Project เนี่ยส่งทีมแข่งซัพพอร์ตกับทีมของ Mobius เนี่ยของน้องมิกเนี่ยใช่รุ่นชื่อทีมอะไรชื่อทีมเลยเหรอชื่อทีมมันยาวเลยพี่เอาแข่งรุ่นไหนดีกว่าแข่งรุ่นไหนมันง่ายไปเปล่าถ้าชื่อรุ่นเป็นทางการจะยากนะงั้นเป็นอันนี้แล้วกันค่ะก็จะถามว่ามิกใส่หมวกกันน็อกนะคะที่ใช้ในการแข่งขันหมวกกันน็อกยี่ห้ออะไรค่ะแล้วเราก็รับแว่นไปเลยใครตอบถูกค่ะง่ายๆนะครับมิกใส่หมวกยี่ห้ออะไรในการแข่งขันอีกหนึ่งคำถามก็คือของโมเบียสของคุณเลี้ยงคือถามว่าในการจัด Ready Training เนี่ยนะครับจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับก็อีก3เดือนวันที่ตุลานั่นแหละนะครับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับต้องบอกว่าก็สามารถนะที่จะเอ็นเข้ามาได้ที่482772นะครับพิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับหรือว่าถ้าเผื่อว่ามีใครอยากจะเข้ามาทักทายน้องมิกหรือว่าพี่ขวัญหรือว่าพี่เลี้ยงนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ครับที่เบอร์025309496-98ครับผมว่าแล้วก็มาต่ออะไรเรื่องต่อเลยเขาบอกว่าในมีในเรื่องของ baby riding skill คืออะไรครับbaby riding skill เนี่ยตัวนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นของเราครับเป็นตัวที่เราใช้ชื่อแค่ว่าเบบี้อะไรเงี้ยก็คือเริ่มจากคนที่ไม่เป็นอาจจะไม่เป็นเลยหรืออยากจะเริ่มเรียนรู้ว่าไอ้คำว่าขี่รถเนี่ยต้องทำยังไงขี่ยังไงเลสซิ่งยังไงเข้าโค้งยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นคอร์สเริ่มต้นผมนึกว่าพี่สอนเด็กๆตัวเล็กๆ เหมือนรถไฟฟ้าสมัยก่อนใช่ไหมเหมือนนาโนไบค์ใช่ไหมเหมือนนาโนไบค์เหมือนรถอะไรก็ไม่แน่นะครับอ๋อแต่ที่เบบี้น่าดูน่ารักคือว่าเหมือนการเริ่มต้นเป็นเบสิกคอร์สเห็นบอกว่ามีคลิปด้วยใช่ไหมถ้ามีคลิปว่าแล้วก็พร้อมไหมเบบี้หรืออเมเจอร์มาเนี่ยมาเลยแล้วเดี๋ยวพี่ขวัญจัดการโอ้สปอนเซอร์เยอะเหลือเกินโอ้ลงน้ำแข็งผมตามไปเก็บไม่ทันแล้วเนี่ย อันนี้ที่สนามแม่ลาวใช่ไหมฮะตัวนี้ที่สนามแม่ลาวเซอร์กิตครับเดวิลออนบอร์ดนี่ก็มีการลงทะเบียนนะครับอันนี้เป็นเล่นมายากลด้วยอ่ะค่อนข้างจะมีเรื่องของครบเลยนะครับว่าจะเป็นการเช็คลมยางนะครับเครื่องมืออะไรต่างๆในการเซตรถก่อนที่จะไปขับขี่มาชมกันอันนี้คือเบบี้
ช่ครับเนบี้ใช่ไหมครับนี่พี่ขวัญสอนเองเลยนะใช่ครับเริ่มจากการเบรกเลยครับว่าขั้นตอนการเบรกควรทำยังไงเบรกหน้าอย่างเดียวไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะอยากเบรกอะไรก็ทำอยากจะทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยนี่คือเหมือนกับหลักสูตรเริ่มต้นจริงๆนะใช่ครับกำหนดระยะเบรกหน้าอย่างเดียวเบรกหลังอย่างเดียวนี่มีสลับเบรกหลังโอ้นี่แบ็คเบิร์ดใช่ครับเราเวลาเราสอนเนี่ยเราจะเน้นว่าอะไรที่ควรจะไปใช้มากกว่าที่จะสอนทุกอย่างอะไรเงี้ยครับให้คุณคิดก่อนว่าแล้วค่อยมาเริ่มพัฒนาว่าเฮ้ยสิ่งที่จะมาเติมแต่งเติมแต้มอะไรของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับโหนี่มีรถทุกประเภทเลยนะพี่ขวัญใช่ครับนี่คือเป็นเบบี้เรสซิ่งสกิลแล้วมีอันนึงคือ CRC Racing Academy ตัว CRC ก็เป็นการจัดที่เชียงรายนั่นแหละครับอันนี้ค่าใช้จ่ายคนละเท่าไหร่นะพี่ 3,000 บาท2วันครับ2วันโอ้ก็ออกไปนี่ก็ได้เบสิกครบเลยนะใช่ครับเบบี้เรานี่ร้องมีร้องอ่ะเบบี้ก็ดูแล้วไม่ต่างจากเรซซิ่งหรือไอ้ที่ทั่วไปอ่ะคือบางคนนี่เรซซิ่งเลยอ่ะครับคือเราพูดสิ่งที่เรามาสอนในเบบี้ก็คือสิ่งที่จะเอาไปใช้ในเรซซิ่งได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ในเรื่องความเร็วในเรื่องของความหนักหน่วงในการเบรกเข้าโค้งหรืออะไรมากมายแต่ว่าเราจะสอนให้คุณรู้ก่อนว่าสิ่งที่คุณต้องทำบนถนนหรือที่ไหนเนี่ยคุณควรใช้อะไรทำยังไงครับอินทริก้านึกชื่อตั้งนานเกือบทุกประเภทแล้วรถโอ้โหแบบบิ๊กสกูตเตอร์ก็มาบิ๊กไบค์ก็มานักเก็ตก็มาวันนี้พาเดินโฆษณาด้วยใช่ครับไปหาไอดีใครละลายน่ะเยอะนะพี่ขวัญคอร์สอย่างนี้เปิดประจำไหมครับหรือว่าต้องอ๋อประมาณ2เดือน3เดือนครั้งครับมันต้องมีอยู่แล้วเนาะครับต้องมีวาระวันที่กำกับ2เดือนครั้งใช่ไหมใช่ครับแต่อย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าพี่จัดจะต้องเบรกไปนิดนึงก็เลยอาจจะหลังจากนี้ทั่วไปจะรู้ได้ไงว่าพี่จัดวันไหนเมื่อไหร่อ๋อส่วนใหญ่เราจะก็ประกาศใน Facebook Fanpage อะไรเงี้ยครับแฟนเพจอะไรอ่ะพี่ Racing Project Academy เลยครับเข้าไปเสิร์ชใน Facebook Academy ได้เลยครับในเพจนี้ก็จะมีในเรื่องราวของคลิปนี้ก็มีอยู่นั้นมีนะพี่พวกคลิปพวกเนี้ยในแฟนเพจใช่ครับมีใช่มั้ยครับก็สนใจในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับว่าจะจัดเมื่อไหร่หรือว่าบางทีเราไปจังหวะไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายพอดีน่าสนใจจะไปลองเรียนก็ได้ใช่ครับนะครับเราจัดทั้งเชียงใหม่เชียงรายใช่ครับนะครับไปเชียงใหม่ก็ที่ฟิกมินิเดอะฟ็อกมินิสกิทครับฟ็อกมินินะครับผมจะพูดเป็นไอ้นั่นสักอย่างนึงมันจะหลุดไปซะก่อนไม่ดีเป็นฟ็อกมินินะครับถ้าเป็นที่เชียงรายก็เป็นที่แม่ลาวเผื่อแบบไปเที่ยวเชียงใหม่อากาศเย็นๆอย่าไปคิดว่าเล่นฟ็อกมินิยินดีต้อนรับเป็นสนามไม่ออกกำลังมากกว่าไม่ต้องมีรถด้วยนะครับเข้าไปตัวเปล่าเลยนะครับขอให้มีชุดอุปกรณ์สักนิดนึงนะครับพี่ถ้าไปอย่างเงี้ยถ้าไปอย่างผมเนี่ยจะมีการเข่ากาดตอกให้ไหมตอนนี้เรามีให้เช่าครับมีให้เช่าครับมีทั้งหมวกกันน็อกก็ใช้ของวิบูล่าอุปกรณ์มาตรฐานเลยโอเคตัวเปล่าได้เลยถ้างั้นแล้วก็นะครับพร้อมเบี้ยยังชีพไปสัก 3-400 อยู่ได้สำคัญคือเรามีอะไรก็มั่งคือนอกเหนือจากอันนี้ของที่ไหนอันนี้ของคอร์สใหญ่เชียงรายเศรษฐกิจใช่ไหมฮะก็มี2วันนะครับเริ่มวันแรกวันที่2มีแต่ต้องเอารถไปเองนะครับมีอาหารกลางวันให้น้ำดื่มตลอดรายการมีอาหารให้มีเครื่องดื่มให้ด้วยคือแบบเขาเรียกว่าไปถึงก็ไม่ได้กลัวไปอดอ่ะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่คนจะจุกกันแล้วก็ใช่ไม่ค่อยกินกินแล้วก็ขี้เกียจจนมากใช่เวลาสอนเนี่ยเวลามันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยโอ้โหกินเท่าไหร่หรอพอจะออกไปทีนึงโอ้โหกล้ามเนื้อเริ่มตึงเริ่มเสื้อเริ่มไว้แต่พอไปขี่จักรยานกลับมากล้ามเนื้อจะจำมันได้ใช่แต่สนุกครับไปขี่แล้วทุกคนแน่นอนครับหลังจากงานกลับมาทุกคนโอเคมากครับฟีดแบ็กดีนะมันบอกว่าก็มีใช่ไหมที่บอกว่าเป็นในส่วนของคอร์สเลดี้ใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าเลยที่ไม่น่ามีคลิปไม่น่ามีคลิปแต่ก็เคยจัดครับก็คล้ายๆที่โมเบียสจัดเนี่ยครับอ๋อมีจัดเหมือนกันอ่ะโมเบียสตัวลงจัดเลดี้เทรนนิ่งเมื่อไหร่
ให้เฉลยเลยพี่เฉลยผมถามคุณเฉลยจัดวันที่1ตุลาพี่อ๋อก็นี่ก็เฉลยพอดีเลยไม่ได้เฉลยไม่ได้เฉลยคุณคืออย่างเงี้ยผมก็สาบไปทิกให้คุณจะพูดกับทำไมเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะใบ้แค่นั้นแต่ก็อยากจะให้ได้บ้างเออซียาซีพี่ซียาซีเรซซิ่งคืออะไรยังไงซียาซีนี่ตอนน่าจะเป็นตอนแรกที่เราใช้ชื่อเกี่ยวกับสนามที่ในการจัดคอร์สอะไรเงี้ยเชียงรายเซอร์กิตเรซซิ่งครับแต่ว่าพอเราแต่ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็กลายเป็นว่าเป็นชื่อผมไปเป็นชื่อผมไปอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกที่อย่างที่บอกว่าเออลองจัดเป็นชื่อทีมไหมที่อะไรที่มันเป็นเลสซิ่งโปรเจกต์อะไรเป็นทางการหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วเรามีคลิปแบบมีคลิปด้วยป่ะแล้วเราเองก็ใช้ชื่อเลสซิ่งโปรเจกต์อะคาเดมี่เนี่ยมาเป็นชื่อทีมเราแล้วก็ทีมซัพพอร์ตกับโมบิสเองด้วยครับโอ้โหได้เขามีคลิปด้วยเอ้าวันนี้มีคลิปมาเยอะเอาเปิดเลยอย่าเปิดผิดนะอย่าเปิดผิดไม่ผิดวันนี้ปี2015แล้วอันนี้คืออะไรที่อันนี้ตัวนี้เป็นกิจกรรมอินเตอร์มีเดียตแล้วมั้งครับอ๋อแล้วนี่มีผู้หญิงไปเรียนด้วยครับอันนี้นี่ช่วงแห้งแล้งมากเลยช่วงนี้ช่วงนั้นสนามเสร็จใหม่ๆหรือเปล่าใช่โอ้ยเห็นไหมพออินเตอร์มีเดียตเริ่มต้องแบบเริ่มโหดขึ้นโอ้ยเริ่มบีบไลน์ให้แล้วอะเริ่มบีบออกไปแล้วนอกในถ้าต้องมาอะไรเงี้ยใช่สอนแม้กระทั่งการออกจิงไฟออกไปครับเออปกติไม่เคยมีใครสอนนะใช่ครับนี่คือแบบว่าหลักสูตรเพื่อการแข่งจริงๆเลยเนี่ยไม่หรอกจริงๆจริงๆเขาก็อยากรู้กันอยู่แล้วครับแล้วทำไมใช่ด้วยอันนี้นี่ก็ไปเรียนแล้วนอกจากพี่ขวัญที่ทำโปรเจกต์ของเรสซิ่งในเรื่องการเรียนการสอนแล้วมีอะไรอื่นไหมครับเป็นธุรกิจก็ทำงานในด้านของการออกแบบการทำสีแอร์บัสหมวกอะไรเงี้ยด้วยไม่ถึงคิ้วคุ้นไม่ถึงคิ้วคุ้นมีแกมกายนะมีแกมกายครับอ๋อคือว่าออกแบบลวดลายของเชฟน็อกใช่ครับตอนนี้ก็ออกแบบให้กับดิมาร่าอยู่ครับดิมาร่าด้วยครับแล้วก็มีเคบายทีด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับตัวนักแข่งก็ทำด้วยใช่ครับใช่ออกแบบให้ใครบ้างนักแข่งมีใครบ้างไม่เยอะไม่เยอะผมรับงานน้อยพอดีงานผมเยอะเห็นใครทำหลายอย่างเกินเอวรพงศ์มาลาหัวแน่นอนติงโน้ตแน่นอนเอนี่เขาทำกับอีกที่หนึ่ง 9A มั้งครับใช่ครับเนี่ยติงโน้ตมีติงโน้ตครับใช่ไหมแล้วอีกคนหนึ่งที่กำลังจะโดนทำอะไรอะไรตู่อะไรเขาไม่จัดกันหรอกเด็กที่ไหนไม่รู้ไม่ดังไม่ทำให้โอ้ยเสียใจวันนี้คนเยอะนะพี่ขวัญนะบรรยากาศแบบว่าเหมือนเราได้ไปรีแลกซ์ไปเที่ยวมากกว่าครับอันนี้คอร์สนี้เดอะมีเดียนี่ราคาเท่าไหร่ละพี่เท่ากันครับเท่ากันด้วย2วัน 3,000 เหมือนกันครับอันนี้ก็คือเป็นการจำลองการแข่งแล้วใช่ไหมใช่ไอ้2วัน 3,000 นี่คือตั้งแต่เช้าจนเย็นหรือว่ามันมีเวลาพี่ก็เช้าจนเย็นเลยฮะ9โมงถึง5โมงเย็นนะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นมีที่นอนไหมครับที่นั่นคือเอาจนแบบพอละไม่ต่อได้ไหมไม่ขี่แล้วอะไรเงี้ยไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยใครพูดถึงพูดคนที่มาเรียนนี่พี่ปล่อยเรือบังหรือว่าขำๆอันนี้เล่นขำๆให้สตาฟทีมงานลงขี่ชุดเรือบังวิ่งเข้ามาหาแล้วอันนี้วิ่งจากท้ายไปขึ้นรถใส่ชุดก็คือแบบต่างคนต่างจะมาถึงรถจะแย่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแค่ใส่ชุดแล้ววิ่งนี่ก็ที่เป็นขำๆเออสนุกกันแล้วคอร์สอินเตอร์มีเดียตเองเนี่ยเราจะมีให้ทดลองแข่งให้จำลองการแข่งให้รู้สึกให้รู้ว่าได้บรรยากาศการแข่งเป็นยังไงหลังจากเรียนแล้วครับตอนนี้เราคอร์สอินเตอร์มีเดียตเราเปลี่ยนชื่อเป็นเดอะเลสแล้วครับคือเราจะแยกเบสิกออกไปเลยแล้วคนที่มาเรียนเดอะเลสโปรเจกต์เนี่ยก็คือคุณต้องอยากมีประสบการณ์ในการแข่งขันละคุณอยากรู้บรรยากาศในการแข่งขันละมันจะค่อนข้างจะมีการซ้อมจำลองเหมือนการแข่งจริงๆที่คุณจะเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ละเซตแต่ละเซตของวันนี้จับเวลาขนาดนี้เวลาคุณเปลี่ยนแปลงขนาดไหนอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ที่ได้ไปเขาจะดูเวลาวันนี้เซกเตอร์นี้เซตนี้เขาวิ่งได้เวลาเท่าไหร่เอามาเปรียบเทียบกันเลยว่าเฮ้ยมันดีขึ้นหรือแย่ลงหรืออะไรเขาผิดพลาดตรงไหนเราจะจับเฉพาะจุดเลย
แสดงว่าตอนนี้ก็ต้องมีหลายคอร์สมากพี่ลองไล่เรียงได้ไหมว่ามีกี่คอร์สโอ้อย่าไล่เลยครับอย่าไล่เลยที่พูดมาไล่ตอนนี้นี่อาจจะมึนเดี๋ยวมันจะงอกไปที่จะโปรเจกต์จะงอกมาเรื่อยที่รู้ๆก็จะมีเรื่องของเนี่ยอ่ะโปรเจกต์อะคาเดมี่เบบี้เรซซิ่งสกิลนะครับมีจิโนเรแอดวานนะครับมีอะไรอีกเนี่ยมีเลดี้มีเลดี้ด้วยโอ้โหงอกมาเรื่อยๆทีละอย่างสองอย่างมีเทนนิ่งมีนี่คือทุ่นรางวัลมีชื่อรางวัลให้ด้วยมีแบ่งไหมเนี่ยรุ่นผู้ชายผู้หญิงแบ่งรุ่นผู้หญิงครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้แบ่งบางครั้งถ้าเกิดมาน้อยหรืออะไรแต่ว่าเราถือว่าเรามาร่วมสนุกทุ่นรางวัลไม่ใช่ประเด็นสำคัญเราครับครับประสบการณ์ที่คุณได้ขี่มากกว่าแข่งเขาจะมีตัวจับเวลาก็จะแบ่งกลุ่มคนตามเวลาที่ทำได้ไปได้เท่าไหร่แล้วก็ให้แข่งมีทันสปอร์ตเดอร์ติดหรือว่าใช้จับใช้ทีมงานจับช่วยจับตอนนี้เรามีตัวโปรแกรมจับเวลาตัวโปรแกรมจับเวลาติดรถให้ค่ะการลงทุนค่อนข้างสูงกำไรก็ไม่มีเพราะนั้นนะครับพี่ๆทุกท่านไปเรียนนะครับนะครับสนใจก็ติดต่อไปได้ทางเพจใช่ไหมใช่ครับ Racing Project Academy ชื่อเพจอะไรพี่ Racing Project Academy ครับนี่แหละไปช่วยๆกันหน่อยนะครับคนไทยทำเราอยากทำจริงๆเข้าไปมันมีแต่ได้อะได้ทั้งทักษะความสนุกสนานนะครับต่อยอดไปถึงการแข่งขันระดับว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นก่อนก็ได้นะครับค่อยต่อยอดไปถึงระดับประเทศเหมือนน้องมิกเนี่ยแต่ก่อนก็ขี่ที่แม่ลาวก่อนตอนนี้ขึ้นมาขี่ระดับ R2M แล้วอ่ะจากรถ300ตอนนี้ขี่ 1,000cc แล้วนะครับด้วยการสนับสนุนจาก Mobius ถามว่าทางเรียกก็พูดไปแล้วในเรื่องของความหวังที่สำหรับนักแข่งปีนี้นะแล้วการขวัญน่ะก็จริงๆเราก็ต้องการเห็นนักแข่งของเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเร็วขึ้นเรื่อยๆหรือว่าทำอะไรที่แบบคืออยากให้มันเกิดการพัฒนาครับอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับคือตั้งแต่ขี่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวนักแข่งในทีมของเราเองเนี่ย บางครั้งเนี่ยเราจะบอกนักแข่งว่าบางทีถ้วยรางวัลเนี่ยตรงเนี้ยเราเฮ้ยรุ่นนี้ไม่ต้องลงไหมหรือว่ายังไง ไม่ใช่หมายถึงว่าคือประมาณว่าแบบเฮ้ยรุ่นเนี้ยคุณได้ถ้วยแน่นอนแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ประสบการณ์เท่าไหร่คุณลองไปขี่รุ่นไหมอะไรเงี้ย แล้วเราโชคดีว่านักแข่งที่เราทำมาเนี่ยเขาก็บอกเออก็ได้ครับไม่มีปัญหาแล้วเขาเกิดการพัฒนาจริงเราส่งเขาให้ไปขี่ในรุ่นที่สูงกว่าได้ไปเจอนักแข่งที่เก่งกว่าอะไรเงี้ยมันได้มากกว่าที่เราคิดเชื่อไหมว่าต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่ต้องอยู่กับเราจนจบจริงๆเพราะว่ายังมีเรื่องที่คุยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นทิ้งไว้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการสปีดไรเดอร์ครับผม